วันนี้แนะนำให้คุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับผู้สูงอายุคนหนึ่งนะครับอารมณ์ดีเสียงดังโวกเวกโวยวายนะฮะอย่าใช้คำว่ายุคพวกเรารู้จักกันดีนะฮะเดี๋ยวจะรู้อายุนะครับว่าเราจะแนะนำใครนะครับไปดูเลยครับว่าผู้สูงอายุนะฮะไหนๆก็เป็นวันสงกรานต์แล้วนะฮะดูครับสูงเข้าไปใกล้ๆโอ้โหลงมาเลยจ้ะแม่โอ้โหพี่สูงของเรานี่เองนะฮะสุนารีราชสีมานะครับรับบทคุณยายดวงนะครับจากละครหมอลำซัมเมอร์นะฮะพี่สูงของเรานะฮะแต่งหน้าทำผมต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะจะแต่งหน้าทำผมเนี่ยล้ำเกินอายุของพี่สู่ไปหน่อยพี่สู่เขายังสาวยังสวยอยู่นะฮะพี่สู่บอกทีมงานของเราบอกว่าหมอลำซัมเมอร์แบบนี้ยายดวงของเราเต็มที่ครับพี่ไม่ห่วงสวยสาเหตุที่ไม่ห่วงสวยคุณผู้ชมสังเกตหน้าจอดีๆฮะยิ้มแย้มแจ่มใสเลยเพราะอะไรตำส้มตำตำส้มตำแล้วทำไมครับตำส้มตำแล้วเนี่ยต้องใช้น้ำปลาร้าใช่ไหมครับแล้วรู้สึกว่าสังเกตดีๆฮะสังเกตดีๆนะฮะน้ำปลาร้าที่ตำส้มตำของพี่สู่ของเรานะฮะรู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์คุ้นๆเอ้ยแหมมันแบรนด์อะไรนะพี่สู่นะที่เอามาใช้ในภาพยนตร์ขออภัยที่ใช้ในละครหมอลำซัมเมอร์ของเรานะฮะนี่ฮะมืออาชีพอยู่แล้วเรื่องตำส้มตำแน่นอนปลาร้าสุนารีต้องฝ่า ต้องอาจจะมีเข้าฉากด้วย คาแรคเตอร์ของยายดวงคือมันจะต้องชงฉ่างแล้วแบบสายหามากพี่น้อยโพงามเขาเล่นไว้เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเขาเล่นไว้จัดมากเราก็ไม่รู้เวอร์ชั่นแบบเราจะเป็นได้แค่ไหนแต่จะทำให้ดีที่สุดคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดว่ายายดวงตัวจริงนะพี่หน่อยเขาต้องมีหลานฝรั่งคนสวยสกายมาเรียนางเอกน้องใหม่จากช่อง7 HD ค่ะพร้อมพิสูจน์ฝีมือแต่ที่ทำให้สกายเนี่ยตื่นเต้นทุกทีก็เมื่อต้องเข้าฉากกับคุณยายดวงนี่แหละค่ะเปิดทางให้เล่นมุกเล่นตลกได้เต็มที่เพราะว่ามุกนี้เนี่ยน้องสกายเขาเกรงใจกว่าจะกล้าแกล้งพี่สุกนะพี่หนุ่มนะไม่ใช่พี่หอยนะ พูดผิดพูดถูกนะเอาไปดูมุกอะไรของน้องสกายมาเรียค่ะจะเป็นจุดขายของโอ้ยหนูตื่นเต้นมากหลานต้องสนิทกับยายแล้วก็รักยายมากอะไรเงี้ยก็ให้เขาเล่นเราได้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเขาไม่กล้าเล่นให้เล่นโหนกเล่นโหนกเล่นโหนกเขาไม่กล้าเล่นโหนกยายเลยเนี่ยเป็นแบบว่าอะไรนะเป็นซิกเนเจอร์ของยายเก่ก่อนมาไม่เคยบีบโหนกก่อนมาไม่เคยบีบโหนกงงเหมือนกันฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะน่ารักไปล่ะน่ารักไปล่ะบอกว่าเล่นได้เลยเนี่ยเล่นโหนกยายได้ใหญ่ไม่ว่าน้องสกายก็ไม่กล้าไงหมอลำซัมเมอร์รอดูได้นะฮะและที่สำคัญนะครับมีเวลาเข้าอุดหนุนน้ำปลาของพี่สู่ด้วยนะเอานอกเหนือจากนั้นนะเห็นยายดวงแล้วนะช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้คุณผู้ชมครับปีใหม่แบบไทยๆถ้าเกิดว่าใครคิดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายนะอ้าวเราก็โทรหาก็ได้วิดีโอคอลก็ได้ถ้าเกิดไม่มีโอกาสได้ไปหาท่านที่บ้านนะคะ